ครับกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับเริ่มในช่วงของในช่วงนี้กันด้วยเรื่องของพลังงานกันนะครับเพราะว่าการเปิดสัมปทานรอบ21เนี่ยเห็นในอะไรนะไทยโพสต์ใช่มั้ยบอกว่ามันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของค่าไฟคือเขาก็ขู่เรื่องนี้แหละซึ่งคนก็คงจะแบบได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะเพราะว่าคือมันก็บอกว่าคือเบื้องต้นเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่เปิดสัมปทานรอบที่21หรือว่าเปิดช้าไปเนี่ยมันก็จะมีผลคือเดี๋ยวพลังงานเราจะหมดฉะนั้นเราต้องไปซื้อ LNG ซึ่งเป็นก๊าซเหลวที่ราคาแพงตอนช่วงที่แบบว่าไฟใต้ดับอ่ะจำได้ไหมนั่นแหละค่าไฟขึ้นใช่ตั้งแบบ5บาท50สตางค์ต่อหน่วยเมื่อวานนี้นะคะคุณสิริจิรพงษ์พันธุ์ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นว่าต้องเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21บอกว่าปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะหมดภายใน8ปีข้างหน้าก็พูดซ้ำๆนะคะแล้วบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยใช้ก๊าซมากถึง5,000ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแต่ผลิตได้น้อยกว่าก็คือผลิตได้แค่ 4,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันที่เหลือเนี่ยต้องนำเข้าจากเมียนมา900ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติเหลวก็คือ LNG แล้วก็มองไปว่าอนาคตเนี่ยต้องนำเข้า LNG เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นสุดท้ายจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นเป็นหน่วยละ5บาท50สตางค์นะคะจากปัจจุบันอยู่ที่หน่วยละ3บาท99สตางค์การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่เนี่ยจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของ Thailand 3ซึ่งตรงเนี้ยทางท่านผอ.สถาบันนี้ก็บอกว่าเป็นการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเข้ารัฐ 72% เหมาะกับศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมของไทยเพราะเขาบอกว่าเป็นกระป๋อนิดเดียวนะคะแต่ว่าแม้ว่ามันจะเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียที่เขาให้ค่าตอบแทนถึง 80%แต่ว่าการเปิดสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมในไทยรอบที่21นี้มันผ่านข้อมูลการศึกษามาแล้วหลายรอบนะคะนอกจากนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่จะเข้ามาในการที่จะเหมือนกับยื่นซองประมูลก็มีเยอะนะคะก็ไม่เห็นเป็นไปตามที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปยื่นเงื่อนไขกับเขาเยอะๆเขาอาจจะไม่มาก็ได้เพราะกระเป๋ามันเล็กอย่างทางคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมปตท.สผ.ยืนยันว่าปตท.สผ.จะเข้าร่วมขอสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมรอบที่21แน่นอนเพราะว่าเป็นแปลงที่ใกล้กับพื้นที่เดิมเช่นแหล่งสิริกิติ์สุพรรณบุรีส่วนจะยื่นขอกี่แปลงสัมปทานต้องรอการพิจารณาจากทางคณะกรรมการปตท.อนุมัติอีกครั้งแล้วก็บอกว่าแหล่งสัมปทานเดิมของปตท.สผ.อย่างเช่นแหล่งบงกตก็จะหมดอายุสัมปทานลงใน 6-7 ปีตอนนี้ก็รอความชัดเจนจากทางภาครัฐอยู่ว่าภายใน 1-2 ปีนี้จะให้ปตท.สผ.เข้าไปดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนทางนายเครกแม็กมอนนะคะหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของวูดแม็กนะคะก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในระดับสากลบอกว่ากระแสต่อต้านภาคสังคมบางส่วนต่อต้านเรื่องของการสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมในไทยเนี่ยก็เริ่มมีมากยิ่งขึ้นแต่คือเขาพยายามที่จะบอกว่าอย่าลืมนะว่าประเทศไทยหมดช่วงแบบช่วงชัชวาลแล้วอะช่วงที่เขาพูดว่าอุ๊ยประเทศไทยจะรวยเพราะว่ามีแหล่งน้ำมันเยอะมันหมดไปแล้วนับวันเนี่ยมันยิ่งจะน้อยลงฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็พยายามที่จะเอาข้อมูลของนายเคลกแม็กมอนเนี่ยมาสนับสนุนให้มีการทำสัมปทานรอบที่21นะคะก็นี่คือเรื่องของพลังงานอยู่ในมติชนก็มีนะคุณแบบว่าเป็นโฆษณาแบบประมาณว่าหยุดทำร้ายประเทศอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเราต้องเดินหน้าต่อในการให้พลังงานอะไรเงี้ยรอบที่21ลองดูสิก็เป็นกลยุทธ์เดิมๆนะใช่แต่ว่าใช้คำแรงขึ้นแบบประมาณว่าคนที่ขัดขานเนี่ยคือคนที่ทำร้ายประเทศเอาละฮะใช่อย่างนั้นเลยนะคะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็เห็นว่าช่วงนี้ตัวเลขการส่งออกก็ไม่ดีเลยนะส่งออกติดลบคือดูเหมือนว่าปีนี้เป็นปีที่อารมณ์ในการจับจ่ายเนี่ยไม่มีเลยนะจริงคือรถนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เป็นผลพวงของรถคันแรกใช่ไหมครับมันส่งผลกระทบมาจนถึงปีหลังๆว่าคนไม่ซื้อรถแล้วต่อมาเนี่ยคนไม่ซื้อรถไม่พอไม่มีปัญญาผ่อนไม่ทำตามเงื่อนไขทำให้รถจะต้องถูกยึดมันก็ไปกระทบกับบรรดาเต็นท์รถหรือรถมือสองโอ้โหซบเซามากซบเซามากจริงคือคนเนี่ยคือเต็นท์ก็ต้องรับซื้อราคาถูกหรือบางทีอาจจะไม่รับเลยเพราะต้องระบายของเก่าเพราะมันเยอะมากรถในระบบมันเยอะเกินไปนะฮะส่วนเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆช่วงสิ้นปีอ่ะคิดดูสิไม่คึกคักอ่ะใช่ไม่มีคือถามคุณรัศมนว่าปีนี้คิดไหมว่าอะไรจะต้องเตรียมจะต้องปกติพฤศจิกายนจะต้องเตรียมแล้วนะใ
ใช่ตันตุลาเนี่ยต้องเตรียมแล้วจดลิสต์ว่าเราจะต้องซื้ออะไรให้ใครบ้างคือปีนี้อย่างผมเนี่ยจะเตรียมของให้ลูกค้าเนี่ยยังต้องเลือกแบบเอาของดีบางทีบางอย่างจะต้องเป็นแฮนด์เมดซ้ำไปที่เราทำเองเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่เพราะว่าอารมณ์ปีนี้มันไม่ได้จริงๆนะก็วันก่อนไงอาทิตย์ที่แล้วไปงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติอ่ะปกติเขาบอกว่าเวลางานมหกรรมหนังสือโอ้ยเบียดกันแบบโอ้โหลูกจนพัดล้มไปอยู่ไหนคือเหมือนกันมหกรรมหนังสือปีนี้คนเบียดเหมือนกันแต่คนเดินเดินแต่คนไม่ซื้อใช่แล้วร้านหนังสือตอนนี้ผมไปทุกปีแล้วผมซื้อหนังสือเยอะคือเขาบอกว่ายอดไม่หมายถึงลดน้อยคือจำนวนของการลดอ่ะแต่ว่ายอดของการซื้อเขาบอกว่าลดประมาณ 20% ใช่ใช่แล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้งานมหกรรมหนังสือหรือว่าสัปดาห์หนังสือเป็นการทำลายอุตสาหกรรมหนังสือไปละเพราะอะไรรู้ไหมคนไปรอซื้อเฉพาะเดือนตุลากับเดือนเมษามันทำให้หน้าร้านปกติเนี่ยคนซื้อแต่ซื้อน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวไปรอซื้อก็ได้ส่วนลดไงใช่ตอนหลังก็กลายเป็นลดไม่เยอะนะใช่ดิฉันผมเดินมากี่ปีละผมเมื่อก่อนนะผมไปรอเลยนะตรงกระบะเซลอะหนังสือแบบออกมาสักปีนึงเนี่ยเอามาเซลล์เอามาลดจริงจังอ่ะก็กว้านซื้อแล้วบางอย่างเราไปเจอหนังสือเก่าๆเราก็อยากได้เก็บไว้พอตอนนี้ไปดูนะลด 15% ใช่ดิฉัน 10% เงิน 2,000 ดิฉันซื้อได้ประมาณ 6-7 เล่มเองเงี้ยดิฉันยังว่าฉันทําไมขอโทษนะผมนี่ซื้อหนังสือธรรมะนะซื้อมาใช้อ่านในงานเนี่ยหนังสือธรรมะยังไม่ค่อยลดเลยแล้วนักภาษากับหนังสืออะไรทั่วไปอ่ะค่ะคือคนเค้าก็อยากได้แต่ถ้าคุณไม่ลดเนี่ยเขาก็ไม่อยากซื้อแต่ก็ดีนะคนก็อาจจะได้เข้าใจว่าอ๋อก็ไปซื้อรอซื้อหน้าร้านก็ได้เพราะมันไม่ได้ลดเยอะมากใช่หน้าร้านบางทีก็ 10% 15% พอกันไงใช่แต่ว่ามันทำให้เรารู้ว่าอ๋อคนซื้อคนอยากซื้อมีแต่ไม่มีเงินจะซื้อใช่แล้วอาจจะไม่อยากจะใช้เงินให้มันฟุ่มเฟือยอ่ะนะครับเพราะกลายเป็นประเทศเราหนังสือก็ถือว่าราคาสูงนะสำหรับบางอย่างนะครับแต่เอาไปเอามานะครับช่วงไตรมาส3ของปีนี้ก็ดัชนีการอุปโภคบริโภคขยายตัวเล็กน้อยนะครับขยายตัวนิดเดียวเองแต่ว่าส่งออกติดลบแล้วก็อาจจะเลยไปถึงปีหน้าด้วยนะครับว่าตัวเลข GDP ของปีหน้าที่คาดการณ์กันไว้ก็อาจจะโตไม่เป็นไปตามเป้าค่ะนะครับก็หลายๆตัวเลขนะคือหลายๆคนก็บอกช่วงที่ผ่านมาหุ้นก็มันจะดีนะแล้วปีหน้าก็ให้ความหวังอีกแล้วว่าปีหน้าจะเป็นตลาดปีทองของตลาดหุ้นไทยอีกแล้วนะวันที่ผมอ่าน Post Today อ่ะปีหน้าจะเป็นตลาดทองของหุ้นเป็นปีทองของตลาดหุ้นไทยอีกแล้วคือให้ความหวังกันทุกปีทางนี้ในความเป็นจริงก็คือกลัวสงสารแบงค์เมากลัวคนที่อาจจะไม่รู้ทันแล้วเข้าไปเล่นหุ้นคือตอนนี้เหมือนกับที่ฟังดูนะอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์การเมืองก่อนหน้านู้นแล้วก็มาติดกฎอัยการศึกแล้วก็มาเรื่องของกรณีเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะอันนี้คือเหมือนกับทางเอกชนเองเขาคาดหวังกับทางรัฐบาลว่าถ้าคุณใส่เม็ดเงินเข้ามาเรามันจะช่วยเราได้คือเขาคาดหวังตรงนี้จริงๆอ่ะแต่มูดมันไม่ได้ไงคืออารมณ์คือท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอิโมชันอลเลยนะจริงๆเลยทำท่องเที่ยวเนี่ยคือผมรู้เลยว่าทำให้คนมีความสุขอ่ะเพราะมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นบ้านเป็นหลังเป็นรถเป็นคันคือเป็นรูปธรรมมันไม่ค่อยได้ไงมันจะได้คือเป็นนามธรรมว่าเฮ้ยไปแล้วมีความสุขอยากไปอีกค่ะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูเรื่องเศรษฐกิจหม่อมอุ๋ยนี่ก็เห็นบอกว่าเครียดโดยเฉพาะการที่เห็นแบบว่ามีคอลัมน์ก็สิบนะเขาบอกว่าคือตอนนี้หม่อมอุ๋ยกำลังขับเคี่ยวกับทีมเศรษฐกิจซึ่งทีมเศรษฐกิจไม่เนื่องจากว่ามันมาตั้งแต่ตอนที่ฟอร์มทีมรัฐบาลละว่าสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะเลือกใครระหว่างพลเอกประยุทธ์จะเลือกใครระหว่างหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลกับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์แต่สุดท้ายท่านก็เลือกหม่อมอุ๋ยใช่แต่ก็ปรากฏว่ากฎหมายด้วยไงทางด้านของคุณสมคิดก็ยังทำงานอยู่ใช่ก็กลายเป็น2ทีมที่เวลาที่เขาแซวกันใช่ไหมอย่างในไทยรัฐก็บอกว่าเวลาประชุมครม.เศรษฐกิจทีอ่ะไม่เคยเห็นฟูลทีมหรอกใช่เขาขบเหลี่ยมกันเพราะว่าอย่างของทางคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยนะคะก็คือเป็นทีมที่แบบเหมือนคอยดูทั้งทีมเศรษฐกิจอีกฝั่งตรงกันข้ามฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเนี่ยเขาบอกว่าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลกำลังขบเหลี่ยมหนักระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจในทีมคุณชายอุ๋ยกับสายบิ๊กนมชงซึ่งเขาไม่ค่อยชอบชื่อนี้นะคะก็คือพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีพาณิชย์ที่มีทีมงานของดร.สมคิดเนี่ยซัพพอร์ตเต็มกระทรวงแยกอาณาจักรลุยคนละทิศคนละทางบางช่วงมีเบิ้ลมีบัฟทั้งเรื่องข้าวแล้วก็ยางพาราสรุปนี้ดีไหมดีใช่ไหมคือแข่งกันทำงานจ้ะโอเคจ้ะ
ก็ดีนะถ้าเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งทั้งสองสายไม่เคยร่วมวงประชุมทีมเศรษฐกิจรัฐบาลเต็มรูปแบบอันนี้เริ่มจะไม่ดีแล้วกระทรวงสนับสนุนอันนี้เริ่มจะไม่ดีแล้วคือถ้าแข่งกันทำงานดีแต่ถ้าเกิดสมมติแต่ถ้าไม่คุยกันไม่คุยกันไม่ประชุมเต็มคู่ทีมจะไม่คือการทำงานมันไม่เป็นเอกภาพไม่สามารถจะบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ใช่ไทยรัฐหน้า3เขาเลยบอกว่านายกเนี่ยต้องปรับจูนทั้งทีมเนี่ยให้มาเข้ากันให้ได้เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้รอความหวังอยู่ว่ามันจะฟื้นผงกขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่าได้รอความหวังจากรัฐบาลอย่างเดียวนะท่านเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยในการที่จะให้บริการอย่างเกินความคาดหวังของคนน่ะเวลาคุณไปเที่ยวคุณไปนอนโรงแรมคุณไปทานอาหารคุณก็ต้องหวังอยู่ละว่าบริการจะดีใช่ไหมเอาง่ายๆอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าคุณได้รับการอัปเกรดห้องถ้าในกรณีนี้ห้องพักระดับสูงกว่าว่างเนี่ยคุณจะประทับใจโรงแรมนี้ไปอีกนานเลยใช่ถูกต้องใช่ไหมซึ่งควรมีนะอาจจะมีบ้างมันก็คงไม่ใช่จะอัปเกรดได้ทุกคนหรอกไม่งั้นคนก็แห่กันไปนี่หมดมันก็เป็นรายกรณีไปหรือแม้แต่การบริการที่รู้สึกว่าคุ้มกับเม็ดเงินที่เราเสียไปใช่ไหมมันก็นี่แหละมันเป็นเรื่องเขาชงเรื่องการท่องเที่ยวไงที่บอกว่าเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไงก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเขารู้ไงว่าคนไม่อยากใช้เงินแล้วบรรดาเรื่องของการท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองอ่ะก็ล่าสุดเนี่ยก็ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดงานเมื่อวานผมก็ไปมานะครับเมืองต้องห้ามพลาดอ๋อตกใจหมด12เมืองต้องห้ามนะครับคุณผู้ชมที่จะต้องไปเนี่ยมีลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลาค่ะมีเพชรบูรณ์ภูดอกไม้สายหมอกเมืองน่านไปกระซิบรักที่เสมอดาวดอยเสมอดาวอ่ะโรแมนติกมากไปนอนดูดาวกันนะคุณมีแฟนชวนแฟนไปนอนดูดาวที่นั่นนะเดี๋ยวหาก่อนแล้วก็ไปอีสานมีบุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุคเลยนะเย็นสุดที่เลยนะครับภาคตะวันออกก็มีนะมีตราดเมืองเกาะในฝันมีจันทบุรีเมืองสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้ภาคกลางมีสมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลามีราชบุรีมีชุมชนคนอาร์ตเมื่อวานผมเห็นอะไรเทียนสวนพึ่งอะไรก็มาออกร้านนะมีภาคใต้ก็มีชุมพรหาดทรายสวย400ลี้นครศรีธรรมราชคือนครสองธรรมแล้วนี่คือเมืองต้องห้ามก็ดีนะต้องห้ามพลาดแคมเปญเนี้ยผมก็ไปเมื่อวานเขาก็มีการออกร้านนะเชิญชวนให้คนไปเที่ยว12จังหวัดอย่างลำปางเนี่ยก็กลายเป็นเมืองทางผ่านแต่พอเราพาแฟนๆไปแฟนๆนิวส์วันไปเนี่ยเขาก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยลำปางก็มีอีกหลายที่นะแล้วเอาเข้าจริงๆอ่ะ3วันก็เที่ยวไม่หมดใช่คือคนแห่ไปเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะจนกลายเป็นทางผ่านแต่เอาเข้าจริงพอลงไปที่ลำปางอ่ะมันมีที่เที่ยวเยอะมากใช่คือต่อไปนี้อย่าไปคิดว่าแค่ลำปางหนาวมากแค่นั้นคุณไม่ได้รู้จักแค่นั้นแน่นอนแค่คุณนั่งรถม้าชมเมืองคุณก็ได้บรรยากาศนึงแล้วคุณไปกินข้าวแรงขันโตกแล้วตอนนี้คนแห่ไปกันที่วัดเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอแจ้ห่มที่อยู่บนภูเขาต้องมีรถรับส่งนะแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปโอ้สวยอ่ะใครก็อยากไปแล้วก็มีคนชวนให้ผมจัดพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอดีก็อยากทำแต่ว่ากำลังวางเส้นทางอยู่เพราะตอนนี้เส้นทางเยอะมากนะครับสำหรับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพราะว่าทางคนเหนือก็บอกว่าไปใต้บ้างสิผมก็ประสานกับทางบางท่านที่อยู่ที่บางจังหวัดภาคใต้ว่าเดี๋ยวเราทำเส้นทางภาคใต้กันดีไหมหรือว่าจะขยายเส้นทางที่อีสานดีนะครับเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็ไม่อยู่อีกละไม่ใช่เดือนหน้าก็เดือนนี้แหละ2เสาก็ไม่อยู่อีกละก็จะไปไหว้พระป่าไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อุดรแล้วก็ข้ามไปนอนที่เวียงจันทน์อย่างเงี้ยเราพยายามจะขยายเส้นทางอย่างน้อยๆก็ทำให้กระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างนึงแล้วคนเกิดความประทับใจว่าอ๋อมันมีอีกหลายเมืองหลายที่หลายวัฒนธรรมใช่ไหมจริงการท่องเที่ยวนี่ต้องสนับสนุนเรานะจริงใช่การท่องเที่ยวต้องสนับสนุนเรานะเพราะว่าเราชวนให้คนไปท่องเที่ยวแล้วเราโปรโมทให้การท่องเที่ยวแบบฟรีๆด้วยค่ะนะครับส่วนสิ้นปีไม่ต้องถามหานะไม่ไปไหนกลับบ้านเที่ยวไม่มีไม่ใช่คือช่วงวันหยุดยาวอ่ะคนออกนอกประเทศกันหมดหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหมดแล้วไปแย่งกันกินแย่งกันใช้จริงนะพี่ปุ้ยไปญี่ปุ่นอ่ะพี่จะรู้สึกว่าไม่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยก็เจอคนไทยอ่ะจะเอ๋กันก็มีอยู่แถวแบบอยู่แถวสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยคนไทยอ่ะอาจจะเที่ยวไม่สนุกนะครับฉะนั้นก็เลือกเอาช่วงเวลาดีๆนะคะครับส่วนวันที่7ขออภัยวันที่8วันที่9นะครับก็เป็นงานพระอาทิตย์แฟร์มีหลากหลายกิจกรรมที่บ้านเจ้าพระยาแล้วก็บ้านพระอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมกันได้มีทั้ง
ครัวบ้านพระอาทิตย์นี่ก็จะสาธิตการทำอาหารด้วยน้ำมันมะพร้าวพูดถึงน้ำมันมะพร้าวนะผมก็เอาไปเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมจะเอาอาหารไทยไปด้วยแล้วก็ไปปรุงที่นั่นแล้วแบกน้ำมันไปด้วยเนี่ยแบกน้ำมันมะพร้าวไปฮะเอาเพื่อสุขภาพเอาไปกี่ขวดเนี่ยเอาไปเยอะอยู่เอาไปหลายขวดแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เยอะนะก็บางอย่างก็ไม่ได้ต้องใช้น้ำมันไงแต่อันไหนที่ใส่น้ำมันอย่างเช่นทอดปลาสลิดอย่างเงี้ยทานข้าวต้มร้อนๆกับปลาสลิดอย่างเงี้ยอร่อยนะดิฉันถามนิดนึงเวลาทอดปลาสลิดเนี่ยแล้วเอามาใช้ใหม่เนี่ยมันมีกลิ่นไหมไม่ผมไม่ใช้ไงคือทอดแล้วต้องทิ้งอ๋อเพราะว่าเอากลับมาก็ไม่ได้ไม่เอากลับอยู่แล้วคือทอดแล้วต้องทิ้งทอดปลาคุณแหมแสดงไม่ดิฉันกำลังจะขายไงว่าเขาสามารถทอดซ้ำได้คุณคือทอดซ้ำได้แต่ว่าของเราเนี่ยเราไม่ใช้คือเราไม่ใช้คือทอดแล้วทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่นะสำหรับผมนะเห็นว่าใหม่สดจริงๆจะได้ใหม่สดจริงๆใช่แล้วก็มันกลายเป็นว่าปลาสลิดหอมขึ้นแฮะหรอคะอร่อยขึ้นลูกค้าชอบปกติกระทอดปลาสลิดก็จะเป็นเมนูที่หมดอยู่แล้วนะเพราะปลาสลิดโอ้โหตัวเท่าฝ่ามือตัวใหญ่มากนะร้อนๆเนี่ยนะก็จะมีคุณสุธินะครับมาสาธิตการทำกับข้าวด้วยน้ำมันมะพร้าววันเสาร์นะประมาณ 11:45 ก็ติดตามแล้วก็มีอาจารย์ปันเทพก็จะบรรยายทั้งเรื่องของน้ำตาลมะพร้าวเรื่องของเครื่องฟอกอากาศมีเช็คเลือดนะกับทางด้านของอาจารย์ปันเทพแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.คล้ายอับสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอนไซม์น้ำวิจัยน้ำเอนไซม์โอ้เยอะนะมีเรื่องปุ๋ยขวัญดินคุยกับพี่หมียุทธิยงอย่างเงี้ยส่วนของผมก็อย่าลืมแวะมาบุษธรรมาภิวัตรอยู่หน้าประตูทางเข้าเลยป้ายสีเหลืองเด่นมากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่8และวันที่9งานพระที่แฟร์ผมจะเปิดจองเส้นทางสำหรับปีหน้าขอย้ำปีหน้าแล้วอย่ามาบ่นว่าเต็มวัยเต็มวัยจริงๆนะเอาก็ทัวร์เขาดีเนาะแต่ดีจริงๆเอ้ยแต่ดีจริงๆฮะคือลูกค้าไปมาก็จะเกิดการประทับใจนะว่าอยากไปอีกโดยเฉพาะผมย้ำเลยนะปีหน้าเส้นทางอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยต้องรีบจองเพราะคนอยากไปกันเยอะคนอยากไปเยอะนะครับภูฏานต้องรีบจองคนอยากไปเยอะนะครับก็จะเปิดจองกันสัปดาห์หน้าวันที่8และวันที่9ที่งานพระอาทิตย์แฟร์ครั้งที่5มาเจอกันได้ที่บ้านเจ้าพระยาแล้วก็บ้านพระอาทิตย์นะครับค่ะปิดท้ายในวันนี้สำหรับยามเช้าสุดสัปดาห์เอาเรื่องจะว่าเบาก็ไม่ใช่นะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ตกอกตกใจไงสำหรับคู่รักดาราที่มีเขาโครงว่าจะแต่งงานกันก็เตรียมวางแผนวิวาแต่ว่าก็ต้องเลิกรากันไปก่อนนะครับสำหรับกรณีของคุณเต๋อคุณเต๋อกับคุณพีคนะครับก็วันนี้ก็เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีสาเหตุที่หลายคนยังไม่ทราบใช่เพราะว่าคือจริงๆแล้วอย่างเมื่อวานเนี้ยที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์คือเขามองว่าคือเขาสัมภาษณ์คุณเต๋อก็บอกว่าคือยืนยันทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่3เพราะคนบอกอุ๊ยรักกันจะตายคู่นี้มันเป็นไปได้หรอที่จะเลิกกันเพราะว่าเหตุผลที่สะสมเกิดจากความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆจากนั้นเราก็คิดว่ามันปล่อยผ่านไปเพราะสักพักเวลามันมากขึ้น7-8 ปีไอ้ความไม่เข้าใจนะมันยังคงอยู่สะสมมาจนถึงทุกวันนี้มันก็เลยคิดว่าถึงเวลาละเราจะต้องแยกกันคนก็เลยมองใช่หรอไม่ใช่มีมือที่3แล้วก็สวยหล่อเราไม่รู้ไงเราไม่รู้แต่ว่าความรักเป็นเรื่องของคน2คนนะครับแฟนคลับก็ทำได้เพียงแค่ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ว่าอย่าเลิกกันเลยเสียดายนู่นนี่นั่นก็มีการให้กำลังใจแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าทางด้านของคุณพีคเองก็มีการโพสต์รูปใน Instagram แล้วก็บรรยายใต้ภาพว่า Always and Forever ก็เหมือนเดิมเสมอแล้วก็ตลอดไปใช่ก็เห็นอยู่วันนี้กำลังใจเยอะนะวันนี้เนี่ยจะแถลงข่าวสำหรับวันนี้จะมีการแถลงข่าวใช่ที่นาดาวบริษัทนาดาวบางกอกนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวติดตามว่าสรุปนั้นคืออะไรนะคะก็อย่างที่บอกคือเขาเป็นคู่น่ารักกันเนาะคู่น่ารักคู่นิสัยดีแล้วเต๋อเขาก็จะเป็นแบบฮาๆขำๆอย่างเงี้ยคนก็คิดว่าสงสัยคู่นี้แต่งกันแน่นะคะส่วนอีกคู่นะครับก็คือกรณีของชมพู่อารยาเอฮาเกตว่าจะวิวาสายฟ้าแลบแล้วก็จะท้องหรือเปล่าใช่มันมีข่าวเงียบไปว่าเหมือนจะท้องท้องแล้วก็ไม่ยอมชี้แจงทันทีเจ้าตัวก็บอกไปตั้งหลักก่อนแล้วงานเยอะด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ท้องนะครับนับเดือนได้เลยนับเดือนได้เลยนะครับแต่ว่าจะแต่งแน่นอนเขามีแผนแต่งแต่ก็ยังไม่รู้ไงแผนแต่งอาจจะเลื่อนเพราะเดี๋ยวหาว่าเห็นไหมแต่งเขาบอกว่าแต่งปีหน้าใช่ไหมเขาเตรียมไว้แล้วเขาบอกว่าบางทีอาจจะต้องแบบมีการคุยกันเรื่องแต่งทีเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอแต่งเห็นไหมรับข่าวท้องไงหรืออาจจะเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเลื่อนให้เร็วขึ้นหรือว่าช้าลงก็ได้ก็ยังไม่รู้นะครับ
แต่ว่าความลับเป็นเรื่องของคนทั้งคู่ใช่ค่ะเราให้กำลังใจแล้วก็ดูอยู่ห่างก็พอถูกต้องนะครับนะคะเพราะเราไม่ได้ไปแต่งกับเขานะคะเราเป็นแค่คนนอกค่ะหมดเวลาละหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักครึ่งชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปทักทายกับขอบสนามยามเช้านะครับสักครู่ครับครับติดตามขอบสนามยามเช้ากับคุณรจเรศสุรการโกศลนะครับสวัสดีครับคุณรจเรศครับสวัสดีค่ะอันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากสำหรับแฟนๆกีฬาบ้างครับแน่นอนค่ะเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลนะคะก็มีมาฝากกันหลายลีกเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นลาลิกาสเปนหรือว่าบุนเดสลีกาเยอรมนีค่ะรวมไปถึงผลงานของนักกอล์ฟไทยนะคะพรหมมีสวัสดิ์ค่ะในการแข่งขันกอล์ฟนะคะ CIMB Classic วันที่2แล้วค่ะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกับทีมข่าวขอบสนามยามเช้าสุดสัปดาห์กับคุณรจเรศด้วยนะครับส่วนเช้าวันนี้คุณวสมนผมการทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ